ตัวเนี้ยเราจะมาตรวจโควิดแล้วผลก็ออกมาแล้วนะก็คือสวัสดีนะคะทุกคนไม่ค่อยสดใสเลยจริงวันนี้ไม่เลยก็ว่าได้นะคะก็คือเอาจริงๆเอาแบบว่าง่ายๆเลยละกันตัวเนี้ยเราจะมาตรวจโควิดเราจะมาตรวจโควิดนะคะทุกคนก็คือว่าเรา2คนอะไปเที่ยวมาเนาะไปเที่ยวมา2คืน3วันอะไรประมาณเนี้ยก็ไปเที่ยวแบบหลายที่มากๆนะคะแล้วก็กลับมาบ้านอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ฉีดวัคซีนครบ2เข็มนะคะเดี๋ยวเธอพูดเรียงไม่ถูกคือเราไปฉีดวัคซีนตื่นเต้นพอไปเที่ยวมาแล้วใช่ไหมเราไปเที่ยวประมาณ3 4 5หรือ4 5 6 4 5 6 4 5 6อ่ะแล้วเราไปฉีดวัคซีนเข็ม2วันที่7เขาเข้าใจไหมอารมณ์ฉีดวัคซีนวันที่7ก็คือเป็นเข็ม2ซึ่งจะบอกตรงๆว่าเป็นการฉีดแบบ walk in ซึ่งเป็นการฉีดไข้นะคะเข็มแรกคือ Sinovac เข็ม2ที่เราโดนคือ Astra ซึ่งพอเรากลับมาจากไปเที่ยวใช่ไหมแล้วเราฉีดวัคซีนวันที่7แล้วหลังจากนั้นกลางคืนเป็นไข้ตัวมินเป็นไข้แบบหนักมากปวดกระดูกคือหลายคนเป็นนะกับการฉีดไข้ก็ทำใจไว้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นและหลังจากนั้นพอเป็นไข้จูนก็เป็นแต่ว่าเป็นนิดหน่อยนิดเดียวใช่36อะไรประมาณนี้นะก็ไม่ถือว่าไม่ปวดนะไม่บอกไม่ใช่ไข้ไม่ถือว่าป่วยนะของมินขึ้นประมาณ39 40ประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะแล้วก็คืออ่ะไม่เป็นไรคือทำใจไว้แล้วอันนี้คือรู้ผลข้างเคียงมันอยู่แล้วและหลังจากนั้น1วันมินผื่นขึ้นเดี๋ยวหารูปให้ดูมีรูปให้ดูนะตอนนี้ก็ยังขึ้นอยู่ใช่แต่อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่ขึ้นทุกเช้าเลยจะบอกว่าขึ้นทุกเช้าเป็นผื่นแบบนี้เลยแล้วอันนี้คือจะเป็นรูปขานะคะแต่ว่ามีหนัดขึ้นทั้งตัวเลยขึ้นทั้งตัวแต่ยกเว้นหน้าตอนแรกยกเว้นหน้าขึ้นมาประมาณ 3-4 วันติดและหลังจากนั้นปุ๊บมินเป็นผื่นขึ้นหน้าเป็นผื่นแบบว่าผื่นเม็ดใสๆตอนนี้ก็เป็นนะทุกคนแต่ว่ากล้องมันไฟมันอาจจะทำให้ไม่เห็นแต่คือน่าเกลียดมากคือรูปไปนี่รู้เลยว่าแบบมีแต่เม็ดเต็มหน้าไปหมดซึ่งไม่ใช่สิวใช่ใช่แล้วก็คือไปหาหมอผิวหนังคือแบบเอ้ยอยู่ดีๆมันขึ้นหน้าจะให้ทำยังไงคือแบบมันน่ากลัวมากอะเอาจริงๆคือน่ากลัวมากแล้วหมอเขาก็ถามเราว่าตรวจโควิดบ้างหรือยังถามแล้วว่าตรวจโควิดบ้างหรือยังอาการเนี้ยคือจูนก็ไปเซิร์ชมาเหมือนกันใช่ไหมว่าอาการผื่นขึ้นหน้ามันก็เป็นโควิดก็คือเอาจริงๆเราอะตรวจโควิดแล้วนะคะหลังจากกลับมาจากเที่ยวแต่ว่าเป็นการตรวจแบบใช้น้ำลายอะไรประมาณนี้นะก็ขึ้นขีดเดียวนะคะก็คือไม่ได้เป็นโควิดแล้วหลังจากนั้นมาประมาณ 3-4 วันอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกว่ามีน่ะไข้ขึ้นเป็นไข้อะไรเงี้ยแต่ตัวจูนอ่ะรู้สึกเจ็บคอแล้วก็แบบว่าท้องเสียแต่คิดว่าเป็นผลจากวัคซีนใช่แต่ว่าอาของมินอะไรเขาก็แบบเฮ้ยเป็นโควิดเปล่าท้องเสียอะไรประมาณนั้นจูนก็แบบกลัวนะคะทุกคนคือตอนเนี้ยเที่ยงคืนแล้วด้วยตอนเนี้ยคือดึกแล้วนะคะแล้วเราก็ไปเจอที่ตรวจโควิดนะคะแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะแย่จมูกอ่ะไปซื้อที่เซเว่นมานะคะทุกคนก็ไม่คิดนะว่าเซเว่นจะมีขายแต่บังเอิญมากๆนะคะก็เลยแบบว่าไปซื้อมานะคะทุกคนก็จะบอกว่าเป็นแบบครั้งแรกที่ใช้เป็นแบบแย่จมูกเนาะปกติจะไม่ตรวจน้ำลายกลัวนะอันนี้คือกลัวจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาตรวจแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนคือกลัวว่าจริงๆกลัวว่าตัวเองจะติดโควิดอะไรแบบนี้กลัวเจ็บไม่ใช่ไอ้เจ็บกว่ามันกลัวอยู่แล้วนะคะทุกคนคือจูนแบบไปบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็กลัวว่าตัวเองจะเป็นแล้วก็เอาไปติดคนอื่นใช่ไม่เสียเวลาเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาวิธีใช้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูไปพร้อมๆกันเลยเมื่อกี้จูนก็ได้ไปเขามีแบบว่าสแกนนะคะให้แบบว่าดูวิธีการอะไรเงี้ยใน YouTube นะจูนก็ไปดูมานะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยละกันกลัวนะอันนี้คือกลัวนะเธอเสี่ยวอ่ะเนี่ยแต่ก็ต้องทำอ่ะทุกคนเพื่อแบบว่าจะได้รู้ว่าเราจะได้ถ้าเราเป็นเราจะได้ไม่ออกไปไหนหรือว่าจะได้ทำตัวให้ถูกข้างหน้านี่คือแบบว่าเป็นโต๊ะนะทุกคนเอาโต๊ะมาวางไว้อาจจะไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าทำความสะอาดแล้วนะคะเรียบร้อยนี่ที่ได้มานะตื่นเต้นไปหมดนี่เขาจะมีตรงนี้ก
กล่องอ่ะเขาจะให้เอาวางด้วยให้เจาะรูแล้วก็วางครบยังยังอ่ะได้หรอกออกมาแล้วก็จะได้เนี่ยแหละมีน้ำยงน้ำยาอะไรเงี้ยโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวจูนขอแบบว่าทำทีละอย่างเนาะเทของก่อนดีกว่านะเพราะว่าถ้าพูดไปด้วยนี้ไปด้วยเดี๋ยวมันจะลงหลงลืมลืมนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่แบบว่าแย่เข้าไปโอเคนะคะทุกคนเราก็มาถึงวิธีการที่จะต้องเอาออกมาแล้วอ่ะดึงออกมาเขาบอกว่าให้ยัดเข้าไปข้างละ2เซนแล้วก็ปั่นซ้ายปั่นขวาอะไรอย่างนี้ทำเองหรือให้เขาทำให้คุยทำกันเองเปิดถ้าเกิดว่าผัดจันแย่เดี๋ยวมันจะเสียวเอายังเอายังมีน้อยยังเงี้ยเอาไหนก่อนดีอะไรด้วยเอาเลยนะอ่ะมินเอาเลยตั้งเดียวจะได้สะอาดโอเคเดี๋ยวมาเจอกันเราสกปรกเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ว่าหยอกใส่แท่นละกันนะคะทุกคนเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ก็ครบ1นาทีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บเขายังน้ำมูกไหลอยู่เลยไม่ได้แล้วมิ้งเปิดตอนไหนเนี่ยน้องไม่ไม่เอาอันนี้แหละเอาน้ำมูกมันไหลอันนี้ก็คือแบบแกะนะคะคือเมื่อกี้แคะคิ้วหมูด้วยเขาก็จะมีแบบมาเป็นแผ่นแบบนี้เขาให้บีบใส่ประมาณ 3-5 หยดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้15-20 นาทีถูกแล้วนี่ก็คือที่เราไอ้นี่ไปเมื่อกี้นะคะนี่ beauty blogger มาจอดตรงนี้ 3-5 หยดมือสั่นมากนะเอาจริงแล้วเห็นออกอะมีน้องหอมไม่ออกอะออกยังเธอเฮ้ยมาแล้วออกแล้วโอเคใส่แล้วนะคะแล้วก็ห้ามไปแตะมันเอาไว้อย่างนั้นแหละประมาณ15นาทีโอเคก็เก็บของอันนี้ใส่กล่องสีแดงขึ้นแล้วนะมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วไหมล่ะตื่นเต้นนะสิเก็บใส่กล่องตัวเองโอ๊ยทำพวกกันก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้อะไรพวกนี้เสร็จแล้วแล้วก็ให้ไปทิ้งแบบว่ามันก็คือขยะมีเชื้อดีๆที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บใส่กล่องไว้แล้วก็ไปทิ้งขยะนั่นแหละก็ไปทิ้งขยะนั่นแหละเดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้ด้วยดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็หลังที่เราใส่ไปแล้วแค่ 1-2 นาทีนะคะก็ขึ้นมาแล้ว1ขีดนะคะอันนี้ของมินนะคะแล้วก็ของจูนก็ยัง1ขีดเหมือนกันนะคะเราก็มารออีก10กว่านาทีเนาะ 15-20 โอเคเดี๋ยวมารอลุ้นมาบอบกันนะคะทุกคน A few moments later
อันนี้นะคะก็ครบแล้วจูนเขาเรียกว่าไงนะรอ20นาทีเลยนะเมื่อกี้รอไป20นาทีนะคะแล้วผลก็ออกมาแล้วนะก็คือไม่เป็นแต่ว่าเป็นไหมทุกคนคือแบบบางทีอันนี้ของจูนนะก็ขีดเยอะขีดเยอะแต่คือมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแม่นปะวะใช่อะไรแบบเนี้ยคิดไหมมีใครเป็นแล้วแบบว่าเวลามันขึ้นมาแล้วผลมันไม่ตรงอะไรแบบเนี้ยเอ้ยมันก็มีมันแม่นปะวะอะไรแบบเนี้ยก็คือว่ามันก็ไม่เชิญดีใจมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงอันนี้คือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์บอกไหมว่าความแม่นยำอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เกินน่าจะไม่เกินอาทิตย์ปะประมาณอาทิตย์นึงได้ปะที่ว่าเราตรวจไปแล้วรอบนึงนะเราตรวจไปแล้วรอบนึงนะคะก็คือไม่ขึ้นนะก็ขึ้นขีดเดียวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็อันนี้มันมีความที่แบบว่าความรู้สึกเหมือนอาการที่เราเป็นอ่ะมันเหมือนเป็นโควิดจังวะอะไรประมาณนี้เราก็เลยแบบไปตรวจอีกรอบนึงนะก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์นะสำหรับการตรวจนะคะเราก็ไม่ได้ดูมานะคะทุกคนก็นั่นแหละมันขึ้นขีดเดียวแต่ไม่เป็นมันก็ควรดีใจไหมแต่ว่ามันรู้สึกลึกๆมันก็แบบแน่นปะวะอะไรแบบนี้นิดนึงพรุ่งนี้เราก็ค่อยไปตรวจกันใหม่แต่ก็อาจจะเป็นสองวันสองสามวันก็อาจจะไม่ได้มาถ่ายคลิปแล้วนะคะประมุกก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ถ้าอาการกินยาไปแล้วหรืออะไรเงี้ยที่ว่าไปหาหมอมาแล้วถ้ามันดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็โชคดีไปใช่เพราะตอนนี้ไม่มีอาการแบบว่าผื่นขึ้นน้ำมูกไหลแล้วก็มีแบบเสมหะด้วยมีอะไรด้วยคืออาการแบบป่วยแล้วเนาะโควิดเลยอาการแบบเหมือนจะเป็นอะไรอย่างจูนก็แบบปกติถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือหวัดปกติเนาะเวลาอาการอะไรแบบนั้นเดี๋ยวนี้คือเป็นอะไรนิดหน่อยแล้วกูเป็นโควิดปะวะก็คือกลัวไปเองจิตตกหมดแล้วอย่างจูนก็ท้องทรงท้องเสียอะไรแบบนี้ก็คืออาการคล้ายๆอะไรประมาณนี้สรุปก็คือไม่เป็นขึ้นขีดเดียวขึ้นขีดเดียวไม่ฮะไม่ท้องไม่ท้องนะคะเดี๋ยวคืนนี้ไปทำให้ท้องไม่ใช่นะคะทุกคนก็ดีใจนะคะดีใจกับตัวเองนี่รู้ไหมว่าก่อนที่จะตรวจก่อนตอนที่ไปซื้อคิดแบบโทรไปขอโทษคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วอ่ะแบบกลัวว่าแบบเอ๊ะเราเอาโควิดไปติดเขาปะวะอะไรอย่างเงี้ยกลัวมากๆนะคะตอนนี้ก็คือยังสามารถที่จะออกไปหาอะไรกินได้อยู่ดีใจหัวเรื่องเดียวโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะแล้วก็คอยลุ้นคอยเป็นกำลังใจให้มินแล้วก็จูนด้วยอันนี้ก็เป็นการตรวจแบบว่าให้ทุกคนได้รู้ไปเลยทุกคนหลายๆคนไปเลยนะคะว่ามินจูนไม่ได้เป็นโควิดนะคะที่ไปเที่ยวมาก็คือเราก็รับผิดชอบต่อเขาเรียกว่าไงรับผิดชอบกับสังคมด้วยอะไรคือการตรวจโควิดนะคะแล้วเราก็ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะทุกคนแต่เอาจริงวัคซีนก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็นั่นแหละก็ไปฉีดนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนมีจูไม่ได้หายไปไหนนะยังทำ YouTube อยู่นะตอนนี้ก็โล่งใจแล้วเดี๋ยวกลับมาทำคลิปแล้วนะคะไปแล้ว